ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกหมหักษาครบาอาจารย์พระเจ้าพะสงฆ์ทุกลูก พกห่มหักษาพอออกแม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจไฟในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเทระพระเทลานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ คุบาอาจารย์เจ้าตี่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดตีวาเวลานี้จเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีปวยแม่อุยนักศิลน,นักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงจังหลายทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้ว ถึงเวลาแล้วได้เวลาสำรับการับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบ มาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่ปีน้องพอออกไม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีตั้งหลายแล้วไพตทีนยังบะลุกก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินผักดังปายหลับลุกขวายกินผักดังเก้า ลูกเจ้าใดหลายลุกวายใดน้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลุกวายปาเฮลูกหลานเป็นนี่เป็นค่าเนอตื่นมาเฮียเนอลุกมาเฮียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ได้แล้ว ลุกได้แล้วญาติโยมท่านจั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอ่าหันเย่างนานา,นาพังพร้อมลุกขวายบททันห่นต่างจิตก้กอมกาตัวบดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮาขวาย ต่อหน้าสบายจำไว้เนิ่เจ้าจำไว้เนิ่เจ้าอารุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีตอนฮับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้ เป็นเจ้าของวันพัดพฤหัส,สบดีที่สองเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565วันนี้วันที่สองมิถุนายนเป็นวันพฤหัส,สบดีเดือนนี้เป็นเดือนที่หกของปีวันนี้เป็นวันเดือนเก้าเหนือขึ้นสามข่ เดือนเก้าเหนือขึ้นสามคำพร่ำว่าเป็นวันพัดวันนี้ดีนักแลวันพูกก็ดีปันือก็ดีวันที่สี่เนะี่ยวันอมาลิศโจกวันลาจาโจกเดือนนี้เดือนเก้าเสียติดกับจันเขียงห้าเก้าละวิจันตรังเสียติดกับจัน วันนี้บัจัววันเสียประจําเดือนถ้าอู้ถึถงฉลกวันนี้วันนี้ดีสามคำมาประมาปบญาติโยมทั้งหลายในรายการสารธรรมเสียงธรรมแสงทองต่อจากรายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหละปกกินกะไก่แจ้งโดยท่านชัยวัฒนาคเสโน ตีสามถึงตีห้าแล้วก็มาปะกับอัตมาภาพในรายการเสียงธรรมแสงอรุณตีห้าถึงเจ็ดโมงอัตมาจัดรายการตีห้าถึงหกโมงหกโมงถึงเจ็ดโมงเป็นท่านพระมหา,าสมชาตินันทธรรมมิโกวัดหนอง au, อเหาอำเภอเวียงปะเป้าจ,จังหวัดเชียงหาย ท่านจะได้มาปะมาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อมาปะกันแล้วบางเฮึงได้ขาดแคลนเสียเวลาอูเรื่องราวตีอูค้างไวต้ตะว่าเรื่องเกี่ยวกับเศษกรรมเศษวิบากกรรมแม้แต่องค์พระสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงหลีกเลี่ยงบัได้เศษวิบากกรรมของพระพุทธเจ้าเป็นจะใดก็มีนักจะได้ยกขึ้นมาอูจาศให้กับศรัทธาญาติยมแต่ก่อนที่จะเอาเรื่องราวเศษกรรมของพระพุทธเจ้านั้นมาอู้ัศหญาติโยมราหลายขอยกภาษิตที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เป็นพุทธประษิตบทหนึ่งว่าสัตว์ตั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นตัวฮื้อกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นติ่เปื้สัซัตตั้งหลายทำกรรมได้ไว้ดีหรือชั่วก็ตามจากได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนภาษิตตัวนี้จีฮื้อหันว่าพุทธศาสนา สอนในเรื่องของกรรมคือการกระทําแล้วก็เหื้อยอมรับผลของกรรมคือผลของการกระทําถ้าเฮาบ่าอาบน้ําเฮาก็ต้องมีสิ่งสุปกปรกเฮาก็ต้องเหมน็นเหงื่อเหม็นใครมีกลิ่นตัวอันนี้เป็นเรื่องของกรรมล้มวนๆบ่มีภัยสามารถหลีกหนีไปได้ แล้วก็จะต้องได้รับผลของการกระทํานั้นบ่มีข้อยกเว้นแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าเองก็ตามพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงไว้ด้วยพระองค์เองปรากฏในคำพีอปทานตอนหนึ่งว่าโดยกรรมของพพุทธเจ้า กรรมพระเจ้าที่ปรากฏในอดีตมีถึงสิบสี่ขอ้อมีถึงฝ่ายดีและฝ่ายบดีคือกุศลและอกุศลเพื่อเป็นการยกมือพุทธศาส,ะสะนิกชนได้เป็นตัวอย่างเมื่อพระองค์ยังทรงเป็นปุถุชนก็ได้ทำทั้งดีและบดีมาแล้วเหมือนเดียวกันกับหมูห่เฮา เรื่องกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงทำรรม,มาแล้วปรากฏมีอยู่สิสข้อ 1. กรรมดีเฮก่อนกรรมดีในการเกยถวายผ้าไว้ในอดีตก็เลยได้รับผลกรรมแรกอันนี้เป็นกุศลกรรมคือกรรมดีซึ่งเป็นปัจจัย ทำให้พระองค์ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นคือการได้ถวายผ้าแก่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าในจติหนึ่งซึ่งในอดีตนั้นพระองค์ทรงเกิดเป็นคนตุกคนยากหันสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งซึ่งอยู่ป่าเป็นวัดปฏิบัติอยู่ในป่า แล้วก็เกิดความเริ่มใสถวายผ้าห่มเก่าผืนเดียวที่ตัวเองใจหม่มเอาถวายแก่พระท่านนั้นพร้อมกับได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าจากสาวกลูปนั้นแล้วก็เกิดความเริ่มใสตั้งใจปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในตอนนั้น เป็นการเริ่มต้นปรารถนาครั้งนั้นก็ทรงผลเพื่อทำความดีมาต่อเนื่องจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในจัดนี้มาถึงผลในจัดสุดท้ายเมื่อเป็นเจ้าชายสิทธ,ธะทะเสด็จออกบวชเป็นโพธิสัตว์เจ้าตรัดโมลีแล้วคือตัดผมแล้ว ตั้งสัจจะอธิษฐานโจ้งขึ้นไปในอากาศแล้วก็บอกว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าณรนะิมฝั่งแม่น้ำอโนมานทีแล้วก็ดำลิศถว่าผ้าของเจ้ากาสีอย่างดีเหล่านี้บ่ควรแก่ความเป็นสมณะของเฮาท่านใดนั่นเองสหายเก่าซึ่งไปเกิดเป็นพรม ชื่อว่าคาติการมหาพรมก็ถือสมณะบริขารเอามาถวายด้วยตัวเองกรรมอันที่สองกรรมที่เคยแกงงวัวบังเฮอได้ดื่มนำ้ำในจัดหนึ่งพุทธองค์ทรงเกิดเป็นคนเลี้ยงงวัวตอนงัวไปเลี้ยง หันแม่งัวแวะดื่มน้ำข้างทางเก่งว่าจะจ้าก็เลยไล่แม่งัวบังเฮอดื่มน้ำด้วยกันแก้งเอาไม้กวนน้ำเฮือคุณเศษกรรมในจัดนั้นส่งผลมาถึงจัดนี้ตอนที่พระอ,องค์อาพาธกระหายน้ำทรงเฮือพระอานนท์ไปดักน้ำ แต่เนื่องจากว่ามีขบวนลอ้ขอขบวนเกวียนไหลผ่านย่าฮืหืนน้ำขุนก็เลยทรงบปได้เสวยน้ำตามปรารถนาจะต้องไปถึงสามเต้อถึงจะได้เสวยน้ำเมื่อตอนที่พ ông, ระองค์ใกล้จะเสด็จดับขันประนิพานสาม กรรมเก่าที่เคยกล่าวตูผู้มีศีลด้วยเรื่องบจัจริงญาติโยมท้้งหงายได้ยินเรื่องกรรมตัวนี้แล้วก็มาย้อนถึงยุคปัจจุบันไปกล่าวตูใส่้าย,ายเรื่องรลาวบบมีจริงพระองค์ทรงตรัสเล่าว่าเป็นกรรมเก่าไว้ในจาติอดีตในจาตหนึ่ง พระพุทธเจ้าของเฮานี่เกิดเป็นนักเลงชื่อว่าปุนาลิได้กล่าวตูใส่ล้ายพระเป็ตเจกพระพุทธเจ้าชื่อว่าสุลภีได้กล่าวล้ายว่าพระพุทธเจ้าทําแม่นิงต้องโดยที่พระเป็ตเจกพระพุทธเจ้าบ่มีข้อโต้ตอบโต้แย้งใดๆตายจากจตินั้น บาปกรรมทรงผลเฮอปุาลิคืออดีตจัตของพระเจ้าเนี่ยไปเกิดในโมโนหกยาวนานแสนจะนานแสนนานตุกเวทนาแสนสาหัสเกิดมาในจาตเป็นสมณะโคดมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้จะตรัสรู้แล้วเศษกรรมก็ยังเหลืออยู่ ทรงผลพระองค์ถูกนางสุนทรีหรือว่านางสุนทริกากล่าวตูว่าตั้งขันกับพระองค์นี่อันที่สี่เศษกรรมเกยกล่าวตูผู้มีศีล้วยเรื่องบัจจิงต่อมาแถมจัดหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเดส็จอุบัติเกิดขึ้น พระบุทธเจ้าของเฮาในอดีตจติได้กล่าวตูพระเถระจื่อนันทะเป็นพระสาวกองค์หนึ่งของพระบุทธเจ้าด้วยเรื่องทำนองเดียวกันในเรื่องของทำแม่ยิ่งตั้งต้องเรื่องจู้สาว้ายจากจัดนั้นบาปกรรมส่งผลใหอไปเกิดในมนโนหกหลายหมื่นปีแสนปีเกิดมา แม้จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมก็ยังเหลืออยู่ทรงผลให้พระองค์ถูกนางจินจมานวิกากล่าวตู่ด้วยความเท็จว่าตั้งขันกับพระองค์แถมแล้วเศษกรรมอันที่ห้ากรรมจากการเคยกล่าวตู่ผู้มีศีลโดยเรื่องบัจจิงเมื่อครั้งทรงเป็นพรามเื่อว่าสุตตวา พรามอันคนตั้งหลายสักระปุจจาสอนเวทสอนมนฮรึกับมนบห้าร้อยคนอยู่ในป่าได้หันลูษีผู้น่ากลัวได้อภินยาห้ามีฤทธิ์มาในสำนักก็เลยกล่าวตูลูสีกับมูลุกซิตของตนว่าลูสีมูนี่เป็นลูสีมูมากๆในกามครั้งนั้นมานบดังหลาย ก็เอวไปอู้อย่างสนุกสนานบอกว่าลือสีโมนีมากๆในกรรมปากันไปอู้คนตั้งหลายขยายความด้วยกรรมเนี่ยดยเศษกรรมเนี่ยมาถึงพบจัดสุดท้ายของพระองค์พระสงฆ์ตึงห้าร้อยก็ได้ปิกมาก่าวตูโดยเรื่องของนาง สุนทริกาเหมือนเดียวกันกรรำเก่าเกยฆ่าน้องบ่าวต่างแม่ต่างมันดาเป็นกรรมอันที่หกของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเล่าว่าในอดีตพระองค์เกิดเป็นลูกเศรษฐีป่อของพระองค์ก็มีภรรยาหลายคนภรรยาคนหนึ่ง มีลูกเบา่าพราะองค์เก่งว่าทรัพย์สมบัติจะถูกแบ่งให้อน้องเบ่าต่างมันดาก็เลยจุน้องเบ่าไปฆ่าโดยการเอาหินเต่งทับไว้ตายจากจัดนั้นบาปกรรมทรงผลใหอไปเกิดในมนโนหกหลายแสนปีหลายหมื่นปีแม้เกิดมาจาัดนี้ได้ต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววกดตาม เศษกรรมที่เหลืออยู่ก็ส่งผลขอ้พระองค์ถูกพระเทวัตกิ้งหินกระทบตกลงมาใส่พระบาทจนห่อพระโลหิตจนห่อเลือดคือกรรมเก่าเป็นอย่างนั้นกรรมเก่าอันที่เจ็ดเคยจุดไฟขวางตางพระปเจก,กับพุทธเจ้า พระอ,องค์ตรัสเล่าว่าในอดีตจาดหนึ่งซึ่งเกิดเป็นละอ่อนที่แสนชนวันหนึ่งคณะที่กำลังเล่นอยู่กับเปื่อนหันพระเปะเจกกรกบุรเจ้าลูกหนึ่งกำลังเดินมาก็เลยคึกขนองไขม่วนไปดังไฟจุดไฟดักทางขวางทางเพื่อบังเหือพระ,ประเกกระปโตรกบรเจ้าผ่านไปได้ เมื่อตายจากจัดนั้นบาปกรมรมส่งผลใือไปเกิดมโนหกหลายแสนปีเกิดมาจัดนี้แม้จัตรัสลูเป็นพระพุทธเจ้าเลี้ยงกตามเศษกรรมยังเหลืออยู่ถูกเทวตัตจวนนายขมังธนูหวังฆ่าหือตายส่งผลใผือพระองค์ถูกไฟไหม้ติระบาทน้อยนะจัดยมจังไร เศษกรรมอันที่แปดกรรมเก่าที่เคยใส่จ้างเพื่อจะหวังไปทำร้ายพระเปชิกบพุทธเจ้าเคยขีจ้างใส่จ้างไปเพื่อจะทำร้ายประเจกกพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเ่าว,ว่าในอดีต ตอนที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้ามีแต่พระปัจเจกบพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์เกิดเป็นควานจ้างเกิดเป็นควานจ้างวันหนึ่งหันพระปัจเกบาพุทธเจ้ารูปหนึ่งบินทบาทแล้วก็เกิดความจังความเกลียดเป็นอย่างใดบุหูเกิดความเกลียดพระปัจเกบาพุทธเจ้าขึ้นมาในใจก็เลยใส่จ้าง เข้าไปหมายจะทำลายพระประเจกพะพุทธเจ้ารูปนั่นเมื่อตายจากจาดนั้นบาปกรรมทรงผลให้ไปเกิดมนโนหกเกิดมาจาดนี้แม้จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเศษกรรมก็ยังเหลืออยู่ทรงผลให้พระองค์ถูกพระเทวทัตยุยงพระเจ้าอาชา,ชาติศัตรูมอมเมาเฮอจ้างกินเหล้าหวังจะไปเอาทำร้าย จ้างตอนนั้นคือจ้างนาลาคีลีมุ่งมาทำลายพระองค์เศษกรรมอันเก่ากรรมเก่าเกยเป็นแม่ทัพนายกองนำทหารออกซึกพระองค์ทรงตรัสเล่าว่าในาตจาหนึ่งอดีตพระองค์เกิดเป็นแม่ทัพนำทหารออกฮบ ไปฆ่าฆ่าซึกตายจำนวนนักโดยหอกโดยดับตายจากนั้นบาปกรรมทรงผลให้ไปเกิดมโนหกสเสวตุกขเวทนาแสนสาหัสแม้เกิดมาในจัดสุดท้ายหลังจากที่เทวดัตทำให้พระอ,องค์ทรงห่อพระโลหิตแล้วพระอ,องค์เสด็จไปให้หมอชีวกโกมาลพัดหักษา หมอชีวกได้หักษาด้วยการปรุงยาอย่างแหงเพื่อสมานแผลแล้วก็ปิดแผลแล้วก็เข้าไปทำธุระในเมืองแต่กลับมาบาดจันเอายาออกประตูเมืองปิดก่อนยานั้นก็ประครบไว้หันทำใหอพระองค์ต้องเกิดความห้อนในสริละหลร่างกายตลอด ซึ่งต่อมาก็รับสั่งให้พระอน,นุนเอายาตี่สำรับปิดแผลนั่นออกในตอนค่ำกรรมอันที่สิบกรรมเกา่าจากเกยชอบใจเมื่อหันคนฆ่าปลาพระองค์ทรงตรัสเหล่าว่าในอดีตพระองค์เกิดเป็นลูกชาวประมง อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงหันเจ้าประมงฆ่าปา่าเกิดความสนุกสนานยินดีขึ้นมาเกิดมาจากนี้แม้จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ดดามบาปกรรมทรงผลของพระอ,องค์งู้ซึกเจ็บหัวปวดผ่าเสียนเมื่อตอนตีมูเจ้าสกัญญะประยรยาติของพระอ,องค์ ถูกพระเจ้าวิลุดวิทุรภากษัตริย์แห่งแคว้นโกศลยกทัพมาบุกสังหารเศษกรรมอันที่สิบเอ็ดกรรมจากการเกยดดาพระาสวาบของพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงตรัสเล่าว่าในอดีตชาติหนึง่งซึ่งพระอ,องค์เกิดเป็นคนบาป กาปากปากาดาระสาวกของผู้ทรเจ้าคือว่าผู้บรเจาพุทธะบอกว่าท่านรังหลายจงเกี้ยวจงกินแต่ขา้ขาวดิบข้าวแดงอยากายากินข้าวดีอยากกินข้าวฉลีเลยแต่จากจัดนั้นทรงผลให้ไปเกิดมนโนหกเกิดมาจากนี้แม้จะะปปัดรัสลูเป็นผู้บรเจาแล้วบาปก่ ก็ยังรงผลจงผลเฮอพระอ,องค์ได้รับนิม,มนต์พราหมณ์เบลันชาเฮอไปจำวัสาอยู่ที่เมืองเบลันชาปรากฏว่าตอนที่พระอ,องค์ไปจำวัสาปีนั้นเกิดเข้าอยากหมากแพงอย่างเฮาพระอ,องค์ต้องเสวยข้าวดิบข้าวแดงอาหารเลวอาหารบ่ไดปราณิเมินถึงสามเดือน กรรมที่สิบสองกรรมจากการเกยจงใจดัดหลังนักมวยปรำมเอเจ็บปวดพระองค์ทรงเล่าว่าครั้งหนึ่งทรงเกิดในตระกูลคหะบดีมีกําลังนักแต่ว่าตัวน้อยต่อมามีนักมวยปรัมต่างถินมาตา้าในการต่อสู้โพริสัด Cháu thử mê chả chúa nói trẻ có đấy nhắp nặc mùi păm tràng thịn áo mùn 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 pene cát Nhà hư nặc mùi păm tràng thìn, Mau hỏa mưa nặc mùi păm tràng thìn, Mau hỏa có chỗng lùng đin chỗng lùng đin sít leo có áo nhắp mà đắt lắng chỗ nặc mùi păm khủ trò sụ cả đục lắng hắc chép วดยอมกา้นพ่ายแพ้ด้วยเศษกรรมนี่ถึงแม้จะเกิดมาเป็นพุทธเจ้าแล้วถึงจะทรงมีพลังแต่ก็เป็นโลกปวดหลังพุทธเจ้าเขานี่เป็นโลกปวดหลังเศษกรรมอันที่13บสากรรมจากการเกยเป็นมอยาหาักษาคนไข้แล้วก็เอาคนไข้ไปตาย จัดหนึ่งในอดีตพระอ,องค์เกิดเป็นหมอยาหักษาลูกเบาเศรษฐีโดยวิธีหื้อกินยาไทายจนลูกเบาเศรษฐีตายด้วยความจงใจตายจากจัดนั้นก็ไปสเสวยผลในมนโนหกมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจัดนี้เศษกรรมก็ยังเหลืออยู่ทรงผลเนือพระองค์ เกิดเป็นโรคเจ็บต้องโรคท้องร่วงหลังจากกิ่เวสุขละมัทวะก่อนสเสด็จด,ดับขันปรินิพานเศษกรรมอันที่สิบสี่กรรมจากการเคย,ยเยอะเย้ยพระพุทธเจ้าในจาดหนึ่งพระองค์เกย เกิดเป็นใจหนุ่มชื่อว่าโชติปะละวันหนึ่งเข้าเฝ้าปุระเจ้ากัสป,ปะแล้วก็อู้ทานองเยาะเย้ยหยันว่าเน่ยัง,ยงถึงต้องมาตรัสรูหูจ้าต้องบำเพ็ญเพียรอยู่เมินกลัวจะได้ตดรัสรุเกิดมาจัดนี่ซึ่งแน่นอน พระธองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าแน่นอนแต่ด้วยเศษกรรมนั้นส่งผลนื้พระองค์ต้องเสาะแสวงหาตางบำเพญเพียรแสวงหาหมกธรรมจนต้องบำเพญทุกขะกิริยาทรมานตนอันทำรมพระองค์ต้องประสบกับความทุกข์ทรมานยาวนานถึงหกปีกว่าที่จะได้ตรัสรู้ ที่ได้อูได้กล่าวมาถึงมดตหมวลน,นี้อยัิโยมคือกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าที่พระอ,องค์ทรงทำไวในอดีตในครั้งที่ยังบ่ได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกุศลเพียงข้อเดียวต่ออันเดือแถมสิบสามข้อเป็นอกุศลทั้งนั้นญยติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งที่ควรทำ แน่ยามีกีกนี่ป้นกรรมไม่มีภัยนีป้นผลกรรมแม้แต่มหาโมครณะสำเร็จเป็นอรหันต์มีฤทธิ์มีเด็ชก็ยังถูกโจรตุบร่างกายจนแหลกเร็วพอจัดก่อนเคยบุบเคยตีป่อแม่ฉะนั้นทุกครั้งที่จะเริ่มทำอะไรอย่างเปลว่ากายว่าจะใจ ก็ขอเฮ้อมาไปตังกุลดังกุศลขอเฮ้อสร้างแต่บุญกุศลอย่างเดียวเพราะบุญต่ออันจะเป็นตเปึงของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วถ้าว่าเขาเจ็บปวดนักเท่าใดผลกรรมที่หับในปัจจุบันบ่าว่าจะเป็นความล่มเหลวทางด้านการงานการเงินความหักเปื่อนฝุง หรือว่าเรื่องอะไอย่างก็ตามก่อหือใจขันติเพื่อสะกดความเดือดห้อนใจื่้มันยุดไปด้วยความแข็งแก่งเล้วก่อนหือใจโอกาสนี้มีสติเอาปัญญามาพิจารณาพอหันตามความเป็นจริงติหู้ว่าโลกเฮามันเป็นอย่างอี้นะทำให้แม้ว่า อยู่ในสภาวะที่ฮอนไายเต้าใดก็ตามแต่เขาก็ฝึกจิตของเขาให้สงบได้เมื่อวางจิตใหอเป็นกลางได้แล้วก็เฮือหูว่ากรรำนั้นสักแต่ว่าเขาฮับบ่ยินดียินให้แล้วจะบัดทรรำอันใดแถมใหม่แถมแล้วโดวยการที่มาปั่มเป่งบุญกุศล มันไว้พระสวนมนต์ฮักษาศิลนปิดกันก้นอกุศลทุกอางบ่หือมันเกิดบบใจเพื่อไผ่เพื่อตัวเฮาเองไผ่จะสําคัญยิ่งกว่าตนก็ขอเป็นกําลังใจทุกท่านทุกคนในการใช้ชีวิตที่จะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาความทุกข์ยากลำบากต่างๆแล้วลหลายท่านก็ต้องผเผชิญกับวิบากกรรมที่ทำไว้ในอดีต ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านดังหลายก็ขอได้อนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามับฟังรายการพอดีมีรายจื่อนี่หน่อยก็อ่านอ่านเหี้ยสองสวันมันพวกนี่มีเนาะมันพวกวันศุกร์นี่เป็นท่านอาจารย์ไมตรีขเวสโก แต่วันพวกนี้อาตจมาจะเข้าแตนท่านพระครูชนรธานพิทักษ์เพราะว่าสถานีร้อยสี่บดีเตือ้อเปิลอู้ก็ในพื้นที่เปิ้นบดไดงยินนะไหลเคลื่อนไปตีนในก็บดไดงยินอนุโมทนากับคุณครูพิกุลดุลิกันนนพร้อมลูกหลานร่วมทําบุญบำรุงการเผยแร่ธรรมะห้าบาทป่อระนองแม่แก้วพาแก้วชัยยา พ้อลูกหลานบ้านสองแควร่วมทำบุญมาอนุโมทนาป้อปา๋าแม่ศรีพันคำจันบ้านสองแควร่วมทำบุญมาอนุโมทนาแม่อรพันพรมพิจารต์ตนเปาสันกําแปงอนุโมทนาอันนี้ได้รับส่วนนั้นแล้วที่ได้ทำบุญมาเนาะ แม่สายดวงแก้วบ้านสันตออนุโมทนาโอนี่อ่านแล้วมั้งแจก่ะ,ะอ้าวป็นยังอ่านแล้วก็อ่านแถมแม่เวลาโยนิดบ้านหัวเวียงเวี้ยงระเป่าหนึ่งร้อยบาทแม่ไลแม่สีไลภาพเตจะดันไวหไปหน้าห้าสิบบาทนางสมทิศสิริมาดบ้านนาเฮลหนึ่งร้อยบาทนาเฮลแทนเมืองน่านปุ่นเนาะ แม่น้อยถะดลมคำเมียงปะเป้าเราได้ไม่นได้เขียนบ้านอย่างก็บ่ได้เขียนแม่สีอ้วนยาวิลาศพร้อมลูกหลานแม่น้อยถะดลมคำอนุโมทนาอ้ออยู่สันตอฟังชัดดีกูเจ้ามแม่ไหลมาบันเทิงอยู่สันรายปอน้อยอินคำแม่เรือนมูลใชยน้อยบันดอนปินทุ่งดวงทอง แม่วางแม่วางนี่ก็วันที่สิบแปดเนอะปนจะยกยอดชัดวัดจำลองบันกาศดยกยอดชัดเจดีตที่วัดจำลองบรนกาศดวันที่สิบแปดแม่เขียวบุญมาใหม่หนองหอยหนึ่งร้อยบาทแม่ดานิดาอินใจหรือว่าแม่น้อย ร่วมทําบุญมา60บบาทแม่ขันทองทรมะบ้านนาะเหลืองนอกแม่ท่องใบยศกันโทบ้านครกเก่าอันนี้อ่านไปแล้วเนาะอ่านซ้รรําแถมกํมเพื่อความสบายใจอันนี้ปีน้องเมืองน่านเวียงสาพุ่นอะอำเภอสาแม่ขาม,มูลที่มาบ้านนาะเหลืองนอกสาน่านแม่ฟองแก้วแปลงพังงาหนึ่งรอยบาทนางสาวสุธิราเขือนแก้ว นางอัจฉริยาแสนอาทิตย์แม่ศรีพันธ์สภาอุ่นสท้าอุ่นขอโทษบ้านนาเหลืองนอกหนึ่งรบาทนางสุจินนาชมพูบ้านนาเหี้ยวสองรบาทแม่เพลินจิตเกี่ยงธรรมาหนึ่งรบาทบ้านนาเหลืองแม่วันเพนสมพานบ้านนาเหลืองนอกแม่สีจมคำดี แม่ฟองไหลแก้วฟองจันอันนี้บ้านกูบ้านกูเวียงเวียงปะเป้าหนึ่งร้อยบาทอโมทนาเนอปออ้ายแม่เฉลียวสีบุญปันห้องนอดห้าสิบแม่แสงจันจักแก้วบ้านดอนจันปะจันหนึ่งร้อยบาทแม่วันแสนใจปะจังเจริญหนึ่งร้อยบาทแม่ทิพวรนณพัทวีปะจังเจริญแถมหนึ่งร้อยบาทเอา้า อนุโมทนาเอาปอนดดูเอาปอนแล้ววันพุกอ่านส่วนที่เหลือนี้หน่อยเนาะสัปปิติโยวิวัจฉันตุสัปปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัต,ว,ตวันตรายยสุขีทีคายุโกภะอภิวาดานสีเดสะนิจจงวุธาปจายโนจัดตาโลธรรม,มาวดันติ อันยุวันโหสุขังปะลังเอาละวันนี้น่านฟ้าไบได้ยงินเนาะร้อยจุดสองห้าไบได้ยงินอออาจจะขัดขลองทางด้านเทคนิคจะ่ค้ืนก็ฟังอาจารย์ไมตรีสามทุ่มปลายเลือแหมเกิงชั่วโมงไฟฟ้าดับดับไปหมดเนะ เชียงใหม่ละปูนลำปางดับจึงเมืองมุดตึกอย่าเดิงไหนเออเป็นเชงมาละสายสง่งไงบูนะไฟฟ้าแรงสูงเออขัดข้องเมินเหมือนกันเนอะเมินเหมือนกันประมาณกึง่งชั่วโมงไฟฟ้าดับโอ้หมดตึกเลยจะคืนนี้สถานีวิทยุก็ดับหมดนะลาปูนเชียงใหม่ลำปาง จัียงไฮก็มีบางพื้นที่ลายตีบดับลายตีก็ดับนาอแต่คืนนีน้วันที่14มิถุนายนวันเดือนเก้าเป่งอันนี้ขอเชิญชวนจะไปโทษด้วยย้ำประกาศเบอร์โทรด้วยเดีย๋ยวอ่านข่าวนี้ก่อนก็ใจห้อนเห็นเจน,นู เย็นเย็นไว้เวลามีปะละุจะไปโทรจะนึขออู้ให้จบก่อนวันเดือนเก้าเป็นวันที่สิสมิถุนายนกะเจิญชวนว่วมงานประเพณีส่งน้ำเจดีชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในวันอังคารที่สิมิถุนายนะ จนจวนญานะติโยมเนาะแต่มาก็น่าจะไปอยู่แล้วก็ยังสิบห้าเหวันจากนั้นก็ 16, 1หกสมีงานต่อกันสมวันวันที่16กนี่ก็จนจวนห่วมงานวางศิลาเลิกสร้างเจดีย์ติวัดพระคูหลังวัดพระสิงจื่อเปิ้นก็วัดพระคูนะแบบเจมีว่าจื่อพระคูอัอยัง เป็นว่าวัดพระคูวัดพระคูเขาก็ว่าวัดพระคูนะนะนะ16มิถุนาเวลา15นาฬิกานอันนี้ดังในเวียงเดี๋ยวนี้ข่ไมได้ยินเต้อหมู่ในเวียงอ่ะว,วันที่13 14 15บน่ะน้ะดีบดีกับติดหน้าติดในบน่ะสถานีที่ฝ่ายหินถึงจะได้ยินเขาใครได้ยินเขาก็ย่ำจ่่ยกัน้อม แล้วก็ไปเดือดร้อนบได้ยินไบได้งินเวลามันลุมาก็บาจุวยกันแป้งอาจจะมาก็เออบอูบากาวเือเพราะว่าสถานีเปินแบได้งินเถอเอาอูไปก็ได้งินกับหมูเฮาดเนาะสองวันที่สิบเจ็ดมิถุนาอันนี้ก็งานทำบุญวัดน้อย ตีกูเก่าบ้านดงหลวงวันที่17มิถุนาเวลา15นาะฬิกาเหมือนเดิมเปินเปินเป็นวัดวัดน้อยข้างวัดดงหลวงฮะนะเปินบุรณนะปิดทองพระแถมใหม่โดยตระกูลเกียวแก้ว,กว,วที่หลังวัดพระสิงห์นี่ก็แม่จันฟองเกียวแก้วนั่นไปสร้างเจดีย์ จะวางศีลเลิกวันที่16มิถุนา17มิถุนากที่บ้านดวงหลวง18มิถุนายกยอดชัดเจดีหาริพุนชัยจำลองที่วัดจำลองอ่าที่วัดจำลองตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดจังใหม่ในวันที่18มิถุนายนก็เจิญจวนญาติโยมอยู่ใกล้อยู่หิมเนาะ น้องตั้งสันปัดตองน้ำบอลหลวงบ้านกาดแม่วินทุ่งหลวงทองตุ่งปีไก่หิมกันหันยกยอดชัดเจดีเวลาบา่ายสามโมงเนวันที่สิบแปดมิถุนาก็เจิญชวนปี่น้องสัทายาโยมทั้งหลายตวยัวนะไปร่วมบุญกุศลด้วยกันเอาละเนอะหยิดยมทั้งหลายก็ หันว่าเวลาปอสมควรก็ขอเจริญปอนจังร้อยจุดสองห้าแจ้งมาแล้วน่านฟ้าเรดิโอว่าโอ้เน็ตบดีเน็ตมันบดเน็ตแต่เดือนนี้ดีละดีตั้งแต่ตีห้ามาเป็นว่าอย่างนั้นก็ฟังตั้งแต่ตีห้าถึงแปดโมงนะร้อยจุดสองห้า น่านฟ้าเรดิโอพี่น้องตังป่าแดดสันสายสลัปีโดยสเก็ตห่างโดงนี่ก็ได้อาตมาฟังวันก่อนไปเบียงปะเป่าก็ฟังตั้งแต่ห่างดงงพะกไปหายพาะห้วยห้องไข่ปุนะไปหายห้วยห้องไข่ปุ๊บตีร้อยจุดสองห้านี่นะอันนี้ขนาดฟังในรถแต่ถ้าฟังเต็มบ้านถ้าวิทยุตั้งกับตีนี่คงจะได้ยินชัดเจนดี อดตมาฟังที่วัดนี่ก็ได้ยินชัดดีนะร้อยจนี่มันได้บอกคือตูรุงยองลองฟังบนดอยน้อยพอเนาะก็อนุโมทนาบนตัยเอาล่ะนูอยาดยมพอเวลาแล้วก็พอสมควรแก่เวลาขอบคุณที่ฟังอยู่เนาะบอกว่าฟังจังเน็ตฟังจังไลฟังจังเฟซจังอย่างก็ดีก็อนุโมทนา ในบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้รับฟังกันถึงสถานีวิทยุที่ผปรับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทั้งบ้านวันนี้ได้อู้ได้จ่าได้บรรยายมาก็หันว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้เต้าอีต่อไปนี้ก็จะเป็นการเปิดสายโทรศัพท์กับญาติโยมได้โทรมาอูแจ่าแลกเปลี่ยน จ้งผลกัรทับฟังสนทน,นาถามปัญหาก็อขอจเจริญปอนเข้าม,มาที่เบอร์099 8 6 6 6 3 2 9 9 9 9 8 3 6ส3 2 2อ้าวโทรเข้าม,มาได้เลยที่หมายเลขเบอร์ติดแจ้งไว้สัญญาณมันจะน่วงหน่อย เวลาเราฟังวิทยุกับอู้โทรศัพท์นี่มันต่างกันฉะนั้นเวลาญาติโยมอู้กดโทรมาบอกว่ารายการไหนไปเดี๋ยวเปิดจัดออนไลน์ก็หือปิดวิทยุเหียก่อนแล้วก็อู้กับโทรศัพท์คำาอันมันสูนอะสูนอันกันจเจริญพรไหวสาเจ้าท่านพระครูแนบกลัวแต่เจษกรรมนี่ขนาดเ<อ>ป็นเระพุทธเจ้าเดนินเนะจ้าก็ต้อง ชดใช้อยู่ต้องใจอยู่แม่าน้ากายังๆเจ้าบ้านอะไรทำอะไรกันใจกลับเออต้องไปใจกลับก่อนคนใดอันอยู่นี้มีสู้นี้ประหยัดประหยาคเย็บเนี้ยก็ได้ดังใจประปุนมีกรรมเก่านั่นกันนั่นเป็นบุญเออเป็นบุญบุญนุนนำวัชรนนา ก็คงจะเป็นอย่างนันแน่นอนเหมือนกันกับกูคนอะเพราะว่ามนุษย์น่าเกินมากว่าสร้างกรรมแล้วก็ก่อนจะกินข้าวอิ่มมันก็ขยากินข้าวก่อนเหรอก่อนจะกินอิ่มมันก็หิวหมดอะมันก็ต้องได้ใจเสร็จกรรมมดอะ,ะเจริญพรเจริญพรการไม่ขาดเจ้าท่านพระรูแม่โบเขียวลีนะเจ้าอ่เมืองลี แม่บัวเขียวจะขึ้นไฟดับก่อมังลี่อ่ะจ้าดับเจ้าดับเหมือนกันเนาะดับตึงเมืองเนี่ยโอ้หือทึกอ่ะหู้เจ้าละเอออยู่ดีมีสุคเนอะใช่ดูจาทำทำถ้าคนที่รับแล้วกับหู้นะแต่ไม่จะฮอนเนอะถ้าเปิดปัดลมเปิดแอร์โอ้ฮอนเนอะอยู่กลางนอกก็บยุ่งอะ

จ้าสาธุสาธุาอืมแม่น้อยอู้ดูดีเฮ้เป็นบางตีอารมาพอไปจางเวียงบุกัดแดงปลึง่งเนาะเพราะว่าไฟถนนหลวงอะไฟเหลืองเหลืองปุ่งออกจเจริญพรอ,อ้ออันนี้โทษจากที่ไหน

ลองฮึ่งแล้วงานวันที่สิบแปดก่อนหลังวันที่เสาร์จะมาฮึ่งรายละเอียดเนอะเสาร์มิถุนางานวันที่สิบสี่ก,กรกฎาคมุ่นนะอืไกยุ่งโอ,อ้ถึงเข้าวส่าแห่งเดือนกึ่งเนาะจะเข้าวส่าแห่งเดือนกึงเจริญพรบานจากหกอ่ะบานจากหก บนเดียวหวานจะขึ้นไฟดับก่อเตี่บ้านอ่ะดับกันโอ้ตังเพไฟดับหลับปูนเชียงใหม่ไฟดับโอ้โมทนาเนอนเอืมสายมันถ้าคัดข้องเต็มูด้วยขุนตานเนี่ยเนาะเจริญพร จเจริญพรติดแล้วัออนการครโบครับจะได้ป้อหลวงน้อยแต่คืนนี่มันดับครอ,อ,อดิบตอมาตเน,นะก็ะนะ่ะไฟดับน่าคดับไปเจ็ดเมือนนะ่ะเลยไม่ได้ต่อดับจนเพิ่นจบไปเลยก่ะออจบปัลลัมาชุดแล้วก็ตอนที่ว่าวัยหกทีนะนะั่นน่ะเลยดับไปบอย่างดับ สามทุ่มเกิงมาสี่ทุ่มมันก็ไปได้ยงินก็ดับรวดไปเลยอืไปดับสามทุ่มเกิงโมทนาสาธุเอาโอกาสน่าก็มาต่อเน่ยได้มันมันเป็นเหตุสุดวิสัยเจริญพรโทษจากที่ไหนอำเภอลีอำเภอ่างชัดดีโน เอ่อโมทนาบุญต,ตัวเนึ่งสาธุต่อไปจเจริญพรทดจากที่ไหนจากเวัดป่าเป้าจากหุ้มแม่จอมเป็นยอนนะครับอ๋อเวียงปย่าเป้าห้วยแม่เดือครับอ๋อเพื่อนจะมีงานกะห้วยแม่เดือยนี่มีมีแต่วันทีเวดเนอะชีเวดกะ พอ,อเวลาก่อนถ,ถ้าจับก็จะไปอยู่เวลาว่างถ้าจับก็จะไปอยู่เนาะต้องจัดสันหาเวลาก่อนเนาะ,นะอืมอยู่ดีมีสุขสาธุเนอะหวยไม่เดือเพื่อนจะเบิกเนตรพุทธาพิเศษพระพุทธลูกที่ห้วยไม่เดือ จเจริญพรคาาาเเจ้ทน่าจะได้มเหมือนนั่นได้ด้วมอมองนั่งนะแม่จันโสมแม่เมาใช่ฮแม่เมาที่ไหนเจ้าก็น่ากันแม่จันโสมแม่จันโชมันอยู่หลังการเนาะเออการไม่สาวแล้วนี่แม่ยังอ่ะแม่ปานีอ๋อแม่ปานีแม่เมาเออ โมทาามานาสาสตสายต่อไปแถมห้าหนาทีศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเจริญพรโทจากที่ไหน อ๋อกำแพงหินเทพเสดส์โดยสเก็ตปุ่นอะฟังเดนดินกะเดนดินถิ่นลั่นนากะฮะเออหนะกันนะเดนดินถิ่นลั่นนาโอโนโมทาเนโนเทพเสดส์โดยสเก็ตปุ่นเจริญพร อ่าโทษจากจังใดแม่จลิมอ๋อแม่จลิมเมืองน่านพุนะคอ่าอำเภอแม่จลิมกะครับโอ้ไกลเหมือนกันแับฟังที่เวียงสาเพคะสีคำหน่อยอ่าสี่คำสี่คำยู่ดีมีสุกเนื้อกะ ถ้าจ้างไหลหาจึงปะมูสะละปีด้วยสเก็ตสันไซเนี่ยสันกําแพงเนี่ยเขาห้องฟังที่เดียวอะ่ะเขาบันไหลอะแล้วก็เดือดร้อนบปไดเงินบปไดเงินร้านกว๋วยเตี๋ยวบบเปิดก็ไปร้านข้าวพัดปุ่นกะเออข้าวพัดบะหมี่ก็สั่างลาดหน้าเอกกะไปจ้างไหลซ้อหาคนเดียว <c oughs> ขอขาจ้างไหลแล้วเดือดกันหมตา อาจรมาว่าอยู่ใกล้ประแดดก็ฟังนั่นฟ้าฮั่นกะไม่ไหนนั่นฟ้าก็าแสดงว่ามันไหลไปกําเต้าต้องไหลไปเหมือนถึงปะไหลเสาะหากันเอาเจริญพรใไปแต่จะทำพระครูน,นะฮะแม่นวลเพิ่งปะเบิ่งยังปะแม,ม่นวลแม่พินคนเนี่ยเ,เรื่องใส่อ,อะก็น,น่าต้องไหลเสาะเอากาะเอาโม่น้องจ้างไหลเสาะเอากาะเนาะ เถ้าใครฟังกันแจ๊เปิ้นตึงไหลหอไหเอาหรอไหลเอาโอ้จับแล้วบ่เออเอาสีไม้ไว้ไปจับท่านพระครูอ่ะเจ้านั่นกันั่นกันไหลเอาเนอเะวัท่านม่าเปิ้นหับถึง8:00นเปิ้นหับถึง8:00นที่นั่นฟ้านี่นะทุกวันเนอะตีสี่ถึง8:00นทุกวันกะนี่แม่พินแม่นวลเขาอยู่ป่าแดดอยู่ แถววังสิงค์คำมาเนี่ยหางดงอสารปีสันกํแแพงด้วยสกเก็ตมัอเนี่ยสันชายมาเนี่ยอาจ,จมาฟังในโรถยังได้หมดหรออันนี้โอ้บัไหลเสาะหาไปได้ยินก็โทรมาเดือน <c oughs> เอาละลากรูนน้หยัดโยมดังหลายป้ากันทำไมวันผุกอายุวันโนสุขขังปลัง